ลักษณะและการแรงของโรคผมมาจากพันธุกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงจะต่างกันนะคะในผู้ชายเนี่ยพบได้บ่อยแล้วก็มีลักษณะที่เฉพาะตัวจะเริ่มจากเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยจะเริ่มศีรษะเถิดเข้าไปทางด้านหน้าเว้าขึ้นไปเป็นรูปตัว M พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมตรงบริเวณกรามกระหม่อมก็จะเริ่มบางถ้าเป็นอีกมากอีกสเต็ปนึงนะคะก็คือจะศีรษะล้านเป็นเหมือนรูปเกือกม้าหรือคล้ายๆขุนช้างขุนแผนเลยภาวะผมบางผมรู้จักปัจจุบันนี้นะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในคนไทยนะคะเนื่องจากโรคเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยสูญเสียความมั่นใจนะคะพบได้ทั้งในผู้ชายและในผู้หญิงนะคะโดย3อันดับของโรคผมบางที่พบได้มากที่สุดก็คืออันดับ1เนี่ยเป็นโรคผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมนะคะอันดับ2ที่รองลงมาก็คือโรคผมร่วงฉับพลันและระดับที่3ก็คือเรื่องของโรคผมร่วงเป็นหย่อมซึ่ง3ภาวะเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคผมร่วงที่พบได้บ่อยที่จะพาคนไข้นะคะมาพบคุณหมอโรคผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิงแต่ก็ตามเนี่ยในผู้ชายจะพบได้มากกว่าผู้หญิงแล้วก็มีความรุนแรงที่มากกว่านะคะสาเหตุของโรคเนี่ยจริงๆจะแบ่งหลักๆอยู่เป็น3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือสาเหตุจากพันธุกรรมโดยมากที่ผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านเนี่ยมักจะมีคุณพ่อนะคะที่มีปัญหาเดียวกันส่วนผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมีคุณแม่ที่มีปัญหาผมบางเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถ่ายทอดสู่รุ่นลูกเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงถึง 75% นะคะอันดับ2สาเหตุของโรคก็คือเรื่องของฮอร์โมนเพศชายนั่นเองโดยฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะคะเป็นฮอร์โมนที่ส่งผลลบกับเส้นผมเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือเข้าสู่วัยที่มีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะคะฮอร์โมนเพศชายก็จะไปจับกับเส้นผมหรือรากผมทำให้เส้นผมเนี่ยมีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็หลุดร่วงไปในที่สุดนะคะสาเหตุที่3ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยทางร่างกายนะคะเช่นไม่สบายเป็นไข้เลือดออกเป็นโควิดโรคประจำตัวโรคเรื้อรังต่างๆย่อมส่งผลทำให้ผมร่วงรวมทั้งการเจ็บป่วยทางจิตใจด้วยนะคะความเครียดการอดหลับอดนอนการพักผ่อนไม่เพียงพอเหล่านี้น่าจะส่งผลทำให้ผมร่วงได้มากกว่าปกติรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของภาวะโภชนาการการขาดสารอาหารขาดวิตามินบางชนิดเนี่ยย่อมส่งผลทำให้ผมร่วงมากผิดปกติเช่นกันลักษณะและการแรงของโรคผมมาจากพันธุกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงจะต่างกันนะคะในผู้ชายเนี่ยพบได้บ่อยแล้วก็มีลักษณะที่เฉพาะตัวโดยปกติความรุนแรงของเขาเนี่ยจะแบ่งความรุนแรงออกเป็น7ระดับด้วยกันนะคะตั้งแต่ระดับ2ถึงระดับ7จะเริ่มจากเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยจะเริ่มศีรษะเถิดเข้าไปทางด้านหน้าเว้าขึ้นไปเป็นรูปตัว M พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมตรงบริเวณกรามกระหม่อมก็จะเริ่มบางถ้าเป็นอีกมากอีกสเต็ปนึงนะคะก็คือจะศีรษะล้านเป็นเหมือนรูปเกือกม้าหรือคล้ายๆขุนช้างขุนแผนเลยนะคะส่วนในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะของผมบางที่ต่างกันไปค่ะผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะผมบางตรงบริเวณรอยแสกตรงกลางค่ะซึ่งรอยแสกเนี่ยจะค่อยกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยมากเนี่ยเราจะแบ่งความรุนแรงออกเป็น3ระดับด้วยกันสำหรับการรักษาเรื่องของภาวะผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่า challenge นะคะเพราะว่าโรคเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติที่เกิดจากยีนหรือจากพันธุกรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้ชะลอไม่ได้หรือป้องกันไม่ได้ซะทีเดียวนะคะการรักษาในปัจจุบันเนี่ยจะถือว่ามีการรักษาหลักๆอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกคือการใช้ยานะคะซึ่งจะเหมาะกับคนที่มีภาวะผมบางศีรษะล้านในระดับเริ่มต้นหรือระดับปานกลางนะคะการใช้ยาเนี่ยยาที่เป็น FDA approved คือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศอเมริกาและประเทศไทยหลักๆก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือยาในกลุ่มของ Minoxidil Lotion นะคะซึ่งเป็นยาทานะคะลงไปที่หนังศีรษะยาในกลุ่มนี้เนี่ยหลักๆก็คือเขาจะไปขยายหลอดเลือดของเส้นผมนะคะทำให้เส้นเลือดเนี่ยไปเลี้ยงเส้นผมได้ดีขึ้นเส้นผมมีขนาดอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีชีวิตอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นยาในกลุ่มที่2ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเรื่องของเฟนัสไรด์นะคะยาในกลุ่มเฟนัสไรด์หรือกลุ่มดูทัสเตอไรด์เนี่ยนะคะเป็นยาที่ยับยั้งฮอร์โมนเพศชายไม่ให้มาเกาะที่รากผมในกรณีที่เป็นมากนะคะก็ต้องยอมรับว่าการผ่าตัดปลูกผมเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ดีได้ผลแล้วก็เห็นผลเป็นธรรมชาตินะคะการผ่าตัดปลูกผมหลักการคืออะไรก็คือการย้ายผมจากข้างหลัง
นะคะในบริเวณที่มีผมย้ายไปยังตรงบริเวณที่ไม่มีผมหรือบริเวณที่เป็นศีรษะลานในปัจจุบันเนี่ยการปลูกผมเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2เทคนิคหรือ2หลักการด้วยกันนะคะเทคนิคแรกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสตริปเทคนิคคือการผ่าตัดเอาหนังศีรษะทั้งหลังออกมานะคะเอามาหั่นเป็นผมเล็กๆแล้วนำไปปลูกกลับไปนะคะแล้วก็ในปัจจุบันจะมีเทคนิคใหม่นะคะที่เรียกว่า FUE เทคนิคหรือว่า Follicular Unit Extraction เราไม่ต้องผ่าตัดหนังศีรษะออกมาด้านหลังเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเราจะใช้เทคนิคการเจาะออกมานะคะเราจะเจาะผมออกมาจากทางด้านหลังทีละก้อทีละก้อเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางด้านหน้านะคะก็วิธีเทคนิคทั้ง2อย่างเนี่ยนะคะก็เป็นเทคนิคที่ทําให้เราปลูกผมได้นะคะผมที่ปลูกเนี่ยก็มีข้อดีนะคะคือเป็นธรรมชาติมันก็คือผมเราเองย้ายที่จากข้างหลังมาข้างหน้าหลังปลูกเนี่ยคนไข้สามารถดัดผมย้อมผมเล่นกีฬาว่ายน้ําทําอะไรต่างๆได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นผมของเราเองนะคะการรักษาที่ได้ผลดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้แสงเลเซอร์นะคะการใช้แสงเลเซอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาเสริมนะคะซึ่งแสงเลเซอร์ที่นำมาใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่ใน2รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้ที่บ้านถ้าเคยเห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะหมวกบ้างที่คาดผมบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะการเป็นการใช้แสงในกลุ่มของไดโอดสีแดงนะคะคนไข้ก็ต้องใช้แสงความเข้มข้นต่ำแบบนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นรากผมให้ทำงานกลับขึ้นมาดีขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะคะคุณหมอก็ได้พัฒนาคิดค้นการใช้เลเซอร์ในกลุ่มของแยกนะคะซึ่งนำมายิงใบหน้ากระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยนะคะนำมากระตุ้นการสร้างเส้นผมได้เช่นกันค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการของการใช้แสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำนะคะในการรักษาเส้นผมเช่นกันนะคะอีกอันนึงนะคะที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือการฉีดพลาสมาที่ประกอบไปด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เรียกว่า PRPPRP เองนะคะก็ถือว่าเป็นการรักษาเสริมที่มีการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพเนี่ยเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในการที่จะฟื้นฟูให้ผมนะคะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะการดูแลเส้นผมเบื้องต้นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่างแรกก็คือต้องดูแลร่างกายรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในหมู่ของโปรตีนนะคะเพราะโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการสร้างเคราตินของเส้นผมนะคะถ้าเราขาดโปรตีนหรือทานโปรตีนน้อยจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ผมรีบแบนแล้วก็สีอ่อนลงรวมไปถึงทำให้ผมร่วงได้ด้วยรวมไปถึงวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุเหล็กสังกะสีแล้วก็วิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่พบว่าขาดบ่อยที่สุดในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสองเนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ดีเนี่ยจะทำให้การซ่อมแซมของผมเนี่ยฟื้นฟูได้ไม่ดีเอาจริงๆแล้วผมของเราเนี่ยมีการซ่อมแซมในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่เรานอนนั่นเองในเรื่องของข้อ3เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำเคมีมากจนเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะอย่างบางคนนะคะไปที่ร้านทั้งดัดทั้งย้อมกัดสีผมในเวลาเดียวกันแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้เส้นผมของคนไข้เนี่ยมีอาการแห้งแล้วก็เสียหรืออาจจะหักขาดเลยทีเดียวก็ได้นะคะอีกสิ่งนึงก็คือการใช้ความร้อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยใช้ไดร์เป่าผมจริงๆเราก็สามารถเป่าผมได้นะคะแต่แนะนำว่าไม่ควรจะเป่าผมด้วยความร้อนที่สูงจนเกินไปเพราะจะทำให้ผมมีอาการแห้งเสียได้เช่นกันอีกกรณีหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยชอบหนีบผมนะคะเวลาเราหนีบผมที่ดีเนี่ยเราควรจะหนีบผมตอนผมแห้งถ้าเราหนีบผมตอนผมเปียกก็จะดังเหมือนดาวดังหนีบเป็นดังฟู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเส้นผมเนี่ยจะเสียอย่างรุนแรงเลยนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเครียดนะคะในเรื่องของความเครียดเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ก่อเกิดโรคทุกๆโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของเส้นผมผมร่วงรวมถึงโรคภายในทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะคะในการที่จะรักษาสุขภาพของเส้นผมของท่านค่ะสรุปนะคะในกรณีไหนที่มีปัญหาผมบางที่ควรจะมาพบแพทย์หนึ่งก็คือคนไข้มีผมร่วงมากผิดปกตินะคะคือมากเกิน 70-100 เส้นต่อวันกรณีนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าควรจะต้องมาพบคุณหมอนะคะสองเนี่ยถ้าเกิดสังเกตเห็นลักษณะของการผมร่วงเนี่ยเป็นกระจุกหรือเป็นหย่อมกลายเป็นเหรียญ10เลี่ยนๆเลยอยู่ที่หนังศีรษะอันนั้นก็ต้องรีบมาพบแพทย์เช่นกันนะคะ3นะคะกรณีที่มีอาการผมร่วงระหว่างวันไม่ว่าคุณจะเดินไปตรงไหนไปนั่งรับประทานอาหารทำอาหารนั่งทำงานผมก็จะร่วงเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยเป็นอาการที่แสดงถึงการผมร่วงที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็น3อาการที่จะต้องมาพบแพทย์ด้วยกันนะคะสุดท้ายก็ฝากไว้นะคะว่าเรื่องของเส้นผมเนี่ยควรที่จะรักษาอย่างเริ่มต้นเนิ่นๆเนี่ยก็จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าปล่อยให้เป็นมากแล้วค่อยมาพบแพทย์นะคะ
ฟังหมอจุฬาทุกปัญหามีคำตอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและการฟังความข้างหมอกันด้วยนะคะ